ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ทำหน้าแบบนั้นแล้วค่ะอาจารย์กำลังทำท่าแบบกำลังจะอยากรอว่าพรีเซนต์เสร็จจะชิมอะค่ะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ค่ะฮะมีชื่ออะไรนะคะอาจารย์กระเพาะปลาผัดแห้งกระเพาะปลาผัดแห้งจานนี้ไม่เหมือนที่อาจารย์เคยกินมาแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นสูตรสไตล์คนแคระเป็นสไตล์แคระแค่คือไม่ได้เป็นเชื้อสายแล้วหนูตัวแค่นี่นะคะแม่จานตายแล้วเรียกว่าจีนแค่ตัวเล็กถูกต้องแล้วค่ะจริงๆแล้วเวลาที่อาจารย์กินนี่นะคะอาจารย์ต้องหลับตานึกภาพนะคะอาจารย์ต้องกินเส้นหมี่ไปพร้อมกับกระเพาะปลานะคะแล้วก็อย่าลืมตักเห็ดหอมเข้าไปเพราะหอมมากๆเลยนะคะบวกกับกุนเชียงค่ะอาจารย์ให้ความหวานและที่สำคัญอย่าลืมตัดกับความเค็มนะคะของกุ้งแห้งคำเดียวนะอาจารย์จะได้รสชาติของอาหารที่มันกลมๆละมุนลิ้นแบบค่ะอิ่มแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ก็แม้แบบปานนึกก็อิ่มไปแล้วนะคะฉันจะได้กินได้หรือยังแค่จานกินได้เลยค่ะอ๋อเหรอคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะสามารถเอาสูตรนี้ไปทำทานที่บ้านได้โอ้ยตายแล้วขายขนาดนี้ขอถามฉันก่อนว่ากินลงหรือเปล่ารอแป๊บนะคือปกติแล้วกระเพาะปลาผัดแห้งเนี่ยถ้าทานเป็นอาหารว่างออเดิร์ฟเขาจะไม่ใส่หมี่แต่พอใส่หมี่เสร็จกลายเป็นอาหารจานเดียวเก๋มากเราทานเสร็จนั้นเราก็อิ่มเลยอันนี้ดีมากเลยเนี่ยไม่เคยคิดเลยหนูแบบโมเดิร์นมากเดี๋ยวนี้จานแบบที่ฮ่องกงเขาฮิตมากเขาใส่หมี่เขาใส่บุญเส้นบางคนเขาก็ใส่มิซั่วโอ้ยหนูเนี่ยเทรนดี้มากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคุณผู้ชมน้องแอร์จะแบบปุ่นเลิศขนาดนี้เดี๋ยวค่ะอาจารย์ขาอาจารย์มีคุณชิงกับเดี๋ยวจะจืดค่ะอาจารย์กินกุ้งเชียงกับขอโทษนะก็ตักไม่ครบอะไรอีกแค่หอมด้วยนะหอมด้วยค่ะอาจารย์ตายแล้วคุณจะต้องเอากระบวยมาตักแล้วมันก็มันเยอะจังโอเคนะโอเคค่ะอาจารย์กลิ่นธรรมดานะมันไม่ได้เห็นหอมอะไรบ้างเลยอ๋อเหรอคะได้กลิ่นกระเทียมไหมคะอาจารย์กระเทียมที่หนูเอาลงไปตอนแรกก็ได้กลิ่นค่ะโอเคนะได้กลิ่นกระเทียมแล้วนะอ๋อเนี่ยดมตั้งนานน่ะมาละมันเป็นไงคะทายสุดมันจะเค็มๆจากกุ้งแห้งนะค่ะแล้วมันจะพอดีมากเลยกับคุณเชียงแล้วพอเราก็ปั่นเข้าปากนะมันอร่อยมากเลยอ่ะมันไม่คิดเลยมันจะเป็นแบบนี้กินได้ประเดี๋ยวช่วงหน้าจะมิ้นสอดจะทำอะไรให้น้องแอร์ชิมติดตามจอมอันนี้ให้อาจารย์เอากลับไปที่บ้านไม่ให้เธอเอาเหรออาจารย์จะไปบ้านเหรอคะไม่เอาไม่เอาเขาหน้าตาเขาดูเย๋เก๋มากตอนที่ทำความจริงเธออย่าไปคิดอะไรมากเลยแอร์ค่ะสวยๆอย่างเราอ่ะให้เขากินก็ถือเป็นบุญวาสนาปากนะพวกเขาได้กินก็คิดว่าทำบุญอะไรมาได้กินขนาดนี้ใช่ไหมคะช่วงอร่อยคู่ครัววันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูผัดไทยเขียวหวานเริ่มจากใส่น้ำมันลงในผลิตภัณฑ์กระทะจีนไหวทะลักใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงผัดค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปลงไปผัดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บใส่กุ้งลงแล้วผัดจนสุกต่อด้วยใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจากนั้นใส่เต้าหู้ทอดพริกชี้ฟ้า3สีใบโหระพาถั่วงอกผัดให้เข้ากันจนสุกทั่วดีค่ะตักผัดไทยเขียวหวานลงไข่ไก่ที่กรอกไว้ห่อให้มิดชิดแล้วกรีดหน้าด้วยมีดปลายแหลมโรยด้วยถั่วลิสงคั่วป่นไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิช่วงอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติสนับสนุนโดยวิกกี้สำหรับวันนี้เรามาทำเนื้อย่างใบชะพลูกันค่ะขั้นตอนแรกใส่เนื้อวัว
ผักชีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกไทยดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและซอสหมักหมูนุ่มสูตร1ซอสข้นต้นตำรับราวิกกี้ลงในภาชนะค่ะเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้30นาทีจากนั้นนำเนื้อวัวที่หมักไว้จัดเรียงลงบนใบชะพลูม้วนเป็นท่อนกลมค่ะยึดด้วยไม้ปลายแหลมเรียงลงในตะแกรงนำเข้าเตาอบลมร้อนอบจนสุกหอมทั่วดีจัดใส่จานเสิร์ฟค่ะพร้อมรับประทานคู่กับน้ำจิ้มผักสดและเส้นหมี่ลวกโรยกระเทียมเจียว